สวัสดีครับหมูทดลองครับตื่นสายครับตื่นสายครับนอนเพลินครับตอนนี้เวลาที่นี่เดี๋ยวนะดูวันไหนวะ9:41แล้วครับนอนไม่รู้เรื่องเลยครับหลับสนิทคือพอดีว่าอันนี้คือข้ออ้างนะครับในห้องนอนเนี่ยมันไม่มีหน้าต่างครับพอปิดไฟปุ๊บแม่งมืดไม่รู้เลยว่าเป็นเช้าแล้วนะครับตกใจโดนปุ๊กสั่งปุ๊กตกใจเลยครับโอเค1 นาทีแล้วย้อนถ่ายโต๊ะกินข้าวดีไหมอันนี้กาแฟกล้วยนะครับมีน้ำผักอันนี้เขาเป็นนี้ไข่ดาวอันนี้เขาทำมาสดมากครับคืออะไรครับซอสมะเขือเทศนะเหมือนแต่เขาจะผลิตมาใหม่นะครับผลิตมาใหม่คือซอสใหม่ใช่ไหมอ๋อพิซซ่าซอสไม่ใช่ครับเหมือนที่ไอเดดอ่ะฮะทำไมอ่ะผลิตมาใหม่ก็วันนี้วันที่6แล้วน่าจะ expired หมดอายุอ่ะโอ้หมดอายุแล้วไม่ใช่อันนี้มานานแล้วเหรอวันนี้อยู่ในตู้เย็นแล้วก็ซัดกันไปจนสนานเมื่อวานหนึ่งเดือน6 2019หมดอายุ4วันอ๋อแม่ใส่ตู้เย็นไว้ไงซื้อไว้งวดที่แล้วใส่ตู้เย็นไว้พิซซ่าซอสมันหมดอายุใช่ไหมดีครับเพราะแต่ใส่ตู้เย็นไว้แล้วดีกินแล้วมันจะได้มีระบาย ใช่ ไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้กลับมาเราไม่ได้ดูเราก็ใส่กินเลยไม่เป็นไรหรอกอยู่ในตู้เย็นก็คงอยู่ในตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้แค่4 วันเองท้องคนไทยนี่ไอ้นี่อืดเยอะกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวรับเชื้อจุลินทรีย์ไปเยอะประมาณนี้ครับไว้เจอกันครับ